พูดกับพวกผมแบบถ้าผมมารวมกันหน่อยได้ไหมครับทั้งทุกคนเลยทุกคนเลยคือไอ้เหี้ยมึงก็ไปฟังดิฝั่งแก๊งอะครับตอนนี้เขาไม่ไหวกันแล้วเขาอยากจะขอจบครับฝั่งเราว่ายังไงไม่ไหวยังไงครับเขาอยากจะขอยอมแล้วครับยังไม่ได้หนุกเลยนะสีขาวเข้าใจได้ครับแต่สีน้ำเงินไม่เอาครับใช่ถ้าจะยอมก็ยอมถอยไปได้แก๊งเดียวครับเพราะว่าผมว่าเมื่อวานสีขาวโดนเยอะจริงครับแต่สีน้ำเงินไม่โดนเลยครับสภาครับสภาผมขอเป็นทางอีกนิดได้ไหมครับคือให้ผมถอยแล้วก็ให้เขาเล่นวันนี้อีกวันไม่ได้หรอครับเพื่อเขาจะได้หายคาใจครับเมื่อวานผมโดนเละเทะทั้งหมดเลยครับผมถอยวันหนึ่งไม่พอครับวันหนึ่งไม่พองั้นเอาตามที่พวกลูกพี่สบายใจเลยครับผมถอยสภาแต่คือตรงนี้คือไม่เพราะถ้าเกิดสมมติว่าสีขาวถอยครับน้ำเงินเขาก็โดนหนักกว่าเดิมฉะนั้นสีขาวก็ลองตัดใจดูแล้วกันครับแต่ว่าผมถ้าจะให้ถอนอ่ะผมไม่ถอนในแค่สีขาวตอนเนี้ยก็นั่นแหละครับผมก็ต้องถอนนะครับเพราะว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาครับผมอีสัตว์ลุงเพราะว่าต้นเรื่องมาจากสีน้ำเงินด้วยครับถูกครับปากดีไม่หยุดเลยอ่ะไอ้ปากดีไม่ซีเรียสครับแต่แค่ว่าสีน้ำเงินซัดผมที่แลนเลยอ่ะผมยังไม่ได้คุยกับเขาสักคำเขามาซัดเลยต้นเรื่องมาจากสีน้ำเงินด้วยครับแต่สีขาวโดนหนักสุดสีน้ำเงินอยากจะพูดอะไรไหมลองมาเคลียร์จะเงียบอย่างนี้จริงๆเหรอที่แลนไหนคะอันนี้หัวหน้าแก๊งเหรอครับผู้หญิงไม่ใช่ค่ะอ๋อคนนี้ที่คนเข้าตู้คนแรกก็ได้ครับคนนี้เข้าตู้คนแรกพี่จับได้คนนี้เข้าตู้คนแรกตอนนี้ครับผมคือตอนนี้พวกผมก็โดนไปเยอะตั้งแต่วันแรกแล้วไม่เยอะนะครับผมว่าสีน้ำเงินโดนไม่โดนเลยด้วยซ้ำมั้งครับโดนอะไรโดนแค่ส้นตีนมีแต่เข้ามาไม่ได้โดนอุ้มเลยด้วยซ้ำโดนครับโดนอยู่ทุกวันวันนี้ก็เพิ่งโดนไปครับเพิ่งโดนไปเมื่อกี้เองครับน้อยอย่างน้อยอยู่ไม่เทียบเท่ากับสีขาวที่เขามาช่วยเลยอะแล้วอย่างนึงคือสีน้ำเงินเลือกจะเปิดพวกผมเลยโดยไม่คุยแล้วก็อุ้มเลยอะผมก็ทำคืนให้อะมันผมว่ามันก็ยังไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าทางที่ดีตอนนี้สีน้ำเงินควรหาพวกมาช่วยมากกว่าไหมครับเพราะว่าผมก็เป็นแค่ประชาชนสีน้ำเงินจะเอากี่แก๊งมาช่วยก็ได้ไม่ใช่หรอครับแต่เราไม่ได้ทำหน้าที่เล็กของคุณอ่ะสีน้ำเงินฮะพูดอะไรครับขยับเข้ามาใกล้อีกนิดก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินกันเปิดวงก็ได้ครับใกล้กันก็ได้ครับเราแต่ขอพูดชัดๆอ่ะที่เราบอกที่คุณบอกว่าเปิดที่แลนอ่ะคือแลนไหนผมว่าลองปรึกษาเพื่อนกันก่อนดีไหมครับแล้วก็ค่อยมาถามที่คุณโดนนะคะพี่สาวถามเพื่อนก่อนไหมผมว่าอย่างนั้นนะครับควรจะถามเพื่อนก่อนไม่ใช่มาถามผมถามเพื่อนเพื่อนน้องๆก่อนดีไหมครับแล้วก็ที่อุ้มพวกผม3คนก่อนด้วยครับที่ผมมาแล้วเดี๋ยวผมขอคุยกันก่อนก็ได้ครับแค่หมูพาพี่สาวไปคุยก่อนเนาะแต่เฮียสนับเด็กเฮียนั่นต้องหลุดมืออ่ะมาล่อซื้อพวกเราด้วยที่หาคุโชงไง1บาทอ่ะตับดีด้วยนะครับพี่แบบเนี้ยหาคุโชง1ดอลน่ะนี่ไงพี่เฉินคุยกับลุงเนี่ยให้เขารับซื้อรถอ่ะจบเลยเออว่าแต่สีขาวรับซื้อรถไหมครับรถอะไรครับผมอันดับสองอีโวสัวตาดมีหมดเลยครับเอาอะไรครับมีระบบผ่อนไหมครับมีครับมันเป็นอย่างนี้แล้วกันไปอย่างนี้แล้วกันครับถ้าซื้อสองคันผมให้สีขาวถอยออกได้ผมว่าแฟร์ดีอันนี้ผมขายนะครับผมไม่ได้ขายโกงราคานะเท่าไหร่ครับอันดับสองหกแสนครับสัวตาด400,000แล้วก็อีโวล้านสี่เลือกเลยครับเอา R32 อ่ะนั่น 2,000 ครับผมดิวนะไอ้นั่นไอ้นั่นไหนอ่ะลุงไอ้สุรตานนะครับได้ครับได้ครับลุงสภาแอมลุงแอมสภาครับเรามีนี่ต้องจ่ายนะลุงเงียบลุงกูรู้แล้วกู้ตังค์เหมือนเดิมนะครับ 3M ครับผมสัญญาการกู้เงินครับผมถือว่าฉลาดตัดสินใจฉลาดสุดจัดขอยอมถอยเลยดีกว่าถือว่าฉลาดเฮียนี่ไม่ไปไวดีว่ะลุงกด R32 2คันสิมันจะได้คุยง่ายหน่อยได้ R32 2คันนะโอ้โหผมซื้อให้เนี่ยคือผมก็ไม่มีตังค์เอาไม่ลุงก็ต้องฟังผมก่อนว่าผมก็เป็นประชาชนตัวเล็กๆธรรมดาถูกไหมล่ะอีโวก็ได้ครับอีโวก็ได้ครับอีโวได้ครับอ่ะอีโวล้านสี่
อีโวล้านสี่เลยนะแล้วมึงจะไหวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แต่มันดีสุดแล้วครับมันดีสุดแล้วครับมันดีสุดแล้วมันจะดีจริงนะหนึ่งล้านใช่เหรอครับมาแล้วครับไม่ผมขายไปล้านสี่แล้วครับอันนี้ถามทุกคนได้เลยผมขายล้านสี่ไปแล้วต่อให้เป็นล้านห้าผมก็จะซื้อสำหรับคนคนนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีเว้ยนี่ฝากโคตรปลอมเลยเมื่อคืนขับปวดกูทั้งคืนมันเป็นรถที่ทำให้ผมโดนอุ้มเอ๋อไปมันต้องอ๋ออีเหี้ยลุงแต่ว่าแต่ลุงเลยซื้อมึงไม่ซื้อแต่กูซื้อเองมึงนิ่งไว้เช่ลุงจ่ายนะถ้างั้นน่ะคำพูดรุ่นใหญ่เออไม่เป็นไรหรูหรามึงอย่ารุ่นหราดิพวกมึงนี่อย่ารุ่นหราเข้าใจไหมแก๊งซื้อมึงใครจะจ่ายล่ะไปกู้เข้ามามึงก็รับผิดชอบร่วมดิถูกอันนี้ลุงก็พูดถูกนะครับมึงรับผิดชอบร่วมนะกูมากูตัดสินใจแล้วมึงจะทำไมไม่ลุงเดี๋ยวผมซื้อคนเดียวได้ไหมเดี๋ยวผมที่เหลือผมจ่ายเฮ้ยซื้อคนเดียวก็ได้มึงมีตังค์ป่ะล่ะมึงมีตังค์โอนให้เขาเลยเนี่ยผ่อนนะผมบอกก่อนผ่อนอะไรมันระบบแก๊งสภาเออแก๊งต้องไปกู้กับสภาไหมครับผ่อนประชาชนมาแปลกๆไหมเฮียมึงก็ไม่ผ่อนสภาสิเดี๋ยวเรื่องนี้ได้แล้วผมเอาครับโอเคครับดีโอเคจะคุยกับน้ำเงินแล้วน้ำเงินมาละตุ้งลุงผมบิดเงินแดงได้ปะเดี๋ยวผมขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้ครับคือถ้าเขาจบอ่ะอย่าจบได้ไหมอ่ะให้เขาเอ๋อหน่อยดิผมเอ๋อกันหมดแล้วอ่ะอ๋อไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ต้องแต่จริงๆลุงก็ไม่น่าพูดนะลุงไม่น่าพูดนะเมื่อคืนกวนตีทั้งคืนเลยลุงตึงถอนใช่ไหมครับเชิญอันนี้ครับลิฟติงเหรอลิฟติงสบายครับเพื่อนเจอกันแอมสบายครับก่อนจะถอดก็ต้องเคลียร์เรื่องรถก่อนครับเพราะว่าผมคุยเขาไปแล้วอะว่าถ้าเขาซื้อรถผมถึงจะให้เขาถอนนะครับใช่จ่ายก่อนจ่ายก่อนเพราะว่าผมก็ต้องเอาเงินไปต่อครับสบายครับไม่มีถอนก่อนจ่ายนะใช่ครับตกลงสตอรี่ไหมคือเขายื่นมาให้ผมแบบนี้ครับผมก็ต้องรองรับเขาครับสภาคือตอนนี้มันเป็นรถอีโวครับแล้วส่วนที่เขาขายให้ผมคือล้านสี่ผมขายตามราคาตลาดนะครับใช่ครับตามราคาตลาดสภาก่อนครับทำสัญญาคู่ครับเห็นสภาข้างหลังเขาบอกไม่มีเงินอ่ะพี่อันนี้สาระฮะสาระเขาไปคุยกันเองสิเกี่ยวอะไรเขาคุยกันเองที่สภาเขาเป็นระดับสภาสภากับแก๊งคุยได้อยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงได้ไหมออกเคลียเอาตำบลนี้กับแก๊งเงินก่อนได้ไม่เพราะว่าอันนี้ที่ผมคุยกับสภาอย่างเงี้ยครับเพราะว่างั้นข้าวสีขาวก็ยังไม่จบเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าผมปล่อยเขาถอนไปแล้วถ้าเกิดแก๊งใหม่ที่เข้ามาแล้วเขาไม่ซื้ออย่างเงี้ยครับแล้วบวกกับแก๊งใหม่ที่เข้ามาเป็นแก๊งที่แบบว่าแน่นกว่านี้อีกหลายแก๊งเข้ามาอีกอย่างเงี้ยนะครับว่าผมก็เงินที่ผมจะไปต่อมันก็ลำบากครับและนี่ผมแค่ขายรถนะครับผมไม่ได้เรียกฟรีผมดูเงินดูเงินผมแป๊บขออนุญาตครับยังไงผมจะหาเงินมาจ่ายให้ได้ครับภายในวันนี้ครับได้ครับเพราะว่าตำบลผมก็แย่ครับพูดกันตรงๆใช่ตำบลผมมีอยู่ 50,000 ครับไม่พอเดี๋ยวผมถามกลุ่มน้องๆผมก่อนครับน่าจะพอมีกันอยู่ครับไอสัตว์สภาเงินน้อยกว่ากูอีกมีละมี 50,000 อันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงใช่ครับเป็นข้อตกลงครับที่เราจะถอนใช่ครับที่เราจะถอนตำบลผมลำบากมากเลยครับตอนนี้ถังนั้นใช่ครับรีตึงรอก่อนตำบลจะคุยทางนู้นก่อนครับอ๋อได้ครับตำบลเราเรียกตำบลแล้วรู้สึกอย่ายิ่งใหญ่ดีกว่าใช่ก็เราอยู่กันเป็นตำบลพี่เมื่อไหร่จะได้เป็นหมู่บ้านวะอำเภอก่อนนะไว้สักวันเรามีเงินก่อนเนาะเราจะซื้อหมู่บ้านเราจะอัพแลนด์มาร์คอ่ะโอเคมาสร้างแลนด์มาร์คน้ำเงินว่าไงครับผมเราอยากจะเสนออะไรหรือเปล่าให้ฝั่งโน้นอะปรับลำคอด้วยปรับลำคอด้วยว่าอะไรอ่ะเอาคนที่คุยรู้เรื่องมาคุยครับวิจะพูดว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องเลยครับเนี่ยแรงวะเนี่ยที่ตอนนี้ถ้าผมจะขอจบอันนี้ทำไมเสียงเขาเบาอย่างวะพี่ไม่เป็นสติงบอกชาร์ติงหน่อยได้ไหมครับคือตอนนี้ถ้าผมจะขอเข้ามาใกล้ก็ได้ครับคือตอนนี้ถ้าพวกผมจะขอจบนะครับจะมีเรียกอะไรไหมครับมีเรียกอะไรไหมคุยกันหน้าตำบลเลยครับคือเอาจริงๆผมไม่อยากเรียกอะไรเลยพูดกันตรงๆนะเพราะว่าแต่แค่ว่าปัญหาคือก็อย่างที่เขาพูดไปครับว่าสีน้ำเงินจะไม่ทันโดนอะไรเลยอะข่าวแทบจะมารับแทนทั้งหมดเลยอะผมว่ามันง่ายไปหรือเปล่าแล้วบวกกับส่วนหนึ่งคือสภาเขาก็ให้โอกาสที่คุณจะได้ช่วยเหลือจากสภาด้วยแล้วก็ทั้งเรื่องยาเรื่องวอเรื่องทุกอย่างผมเสียเปรียบทุกอย่างครับแล้วคุณสามารถเพิ่มใครเข้ามาก็ได้อะนั่นคือคุณจะจบอย่างนี้กับการที่คุณเป็นคนเปิดเรื่องมาผมว่ามันง่ายไปครับก็คือฝั่งเราจะไม่ยอมจบถูกป่ะ
คืออย่าใช้คำว่าฝั่งผมไม่ยอมจบดีกว่าครับใช้คำว่าตอนผมมาเขายังไม่มีเวลาให้ผมฟาร์มเลยผมก็ต้องรีบซื้อกาชามาเพื่อมาสู้กับเขาอะแล้วณวันนี้พอขอผมพร้อมแล้วเขาจะถอนมันก็ไม่ได้หรือเปล่าครับโอเคผมพอเข้าใจยังน้อยกว่าด้วยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยฝั่งผมเดี๋ยวจะเรียกให้แก๊งอื่นมาช่วยอีกรอบนึงครับนะครับครับผมไม่ติดครับแต่อีกแก๊งนึงที่ผมจะเรียกมาช่วยเนี่ยผมจะต้องเดี๋ยวผมจะซัพพอร์ตเขาเต็มสตรีมเลยครับอันนี้ยอมรับกันได้ไหมไม่ติดครับโอเคครับแต่ถ้าสภายืนยันแบบนั้นตอนเวลาเขาถอนผมก็เรียกเขาเต็มสตรีมเหมือนกันนะครับใช่ผมเรียกแน่นนะอันนี้ก็ถือว่าแฟร์ๆกันนะเพราะว่าถ้าเขายืนยันจะเข้ามาช่วยแล้วบวกกับว่าเขาได้ซัพพอร์ตแบบเต็มสตรีมจากสภาผมไม่ติดเลยแต่ว่าถ้าถึงเวลาเขาไม่ไหวอย่างเงี้ยครับเขาจะถอนนะเขาก็ต้องเสียอะไรบ้างไม่งั้นอย่างนี้ก็ไปกลายเป็นว่าฝั่งผมก็เสียอยู่ฝ่ายเดียวถูกไหมครับอันนี้ถูกครับถูกครับเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีก็ได้ครับได้ครับขอเรียกอีกแก๊งหนึ่งมาคุยก่อนได้ครับรับทราบแก๊งหนึ่งนี่ใช่แก๊งไอ้คุณมาเรียกตำบลเราแม่งเดือดว่ะพี่ตำบลเราแม่งเดือดดีวะแก๊งซ้อมยาวหรอกอาจจะเป็นแก๊งสีเทาไม่ก็เป็นแก๊งสีน้ำเงินเพราะว่าแก๊งน้ำเงินอีกไอ้น้ำเงินฮูดเหรอใช่ๆน้ำเงินฮูดกับสีเทาอีกก็น้ำเงินฮูดไม่เอาเชื่อกูดิไม่มีใครเอาแล้วไม่ใครกล้าเอาแล้วไอ้ที่หน้าโดนไอ้ที่น้ำเงินนี้พูดตรงๆอ่ะเออที่ต้องโดนอ่ะเคยไอ้เหี้ยนี่แล้วไอ้เหี้ยตัวเด็กเหี้ยเด็กเหี้ยสนับอ่ะต้องโดนเออเด็กเหี้ยน่ะต้องโดนไอ้เด็กเหี้ยอะไรซีเรียสมันซีเรียสอย่าไปซีเรียสเออมันเว้ยบางเขามาเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟคืนชิวๆนะไหนวะทำไมเขาไม่มีชลีแกรถหรอถ้าคนมาโดนหนักเขาก็ไปอีกอ่ะใช่เราต้องพกพาความเสี่ยงให้ได้อะแกฮากว่าถ้ามุกแกงอื่นมาแกงนี้ไม่อยู่อีกแล้วทำไมเขาไม่ยอมหนึ่งหนึ่งกับเราวะเขาไม่ไหวไม่ไหวไม่รู้แล้วตำบลพี่แม่งเถื่อนเหรอเออตำบลกูอยากเถื่อนเลยนี่แหละตำบลเว้ยสู้แกงโธ่แล้วบอกซัพพอร์ตเต็มสตรีมสภายังแย่อยู่เลยน่าเรื่องของมากพี่อ๋อสภามีของอ๋อจะมีให้แต่เงินไม่มีแต่เงินไม่เป็นไรครับเราเรียกเป็นของเท่ามูลค่ารถสภาครับถ้าสภาไม่มีเงินผมยอมเรียกเป็นของเท่ามูลค่ารถก็ได้นะครับกล่องเตียวุฒิ120กล่องเป็นเงินแดงได้ไหมก็นี่ไงแข่งต่อไปอ่ะสภาซัพพอร์ตเท่าไหร่เราเรียกเท่านั้นต้องถามจากสภาก่อนว่าเขาซัพพอร์ตเท่าไหร่เขาบอกอยู่แล้วเรายอมรับได้ไงใช่เรายอมรับได้ก็ถ้าเขาบอกว่าซัพพอร์ตแบบว่าบัตรประกันอาวุธอุ้มหายเท่าไหร่ก็เท่านั้นอุ้ยอุ้มหาย30ก็คูณไปดิ150,000โทนี่พี่แกงนี้ปะเนี่ยที่เขาจะมาช่วยเนี่ยอิ่มเลยอ่ะ40ใบแสนห้าหกล้านถ้าพี่ตีความหมายของคำว่ามาแบบน่ารักเป็นแบบไหนอ่ะไม่คนดูเข้าใจก่อนว่าไม่คือเอางี้คือคนดูก็เห็นว่าตอนผมมาผมก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครผมก็อยู่เฉยๆแต่มันซัดเราถึงที่เลยผ่อนรถอ่ะดิไม่เอาไอ้เคี้ยผมกลายไปเคี้ยบาลีแม่งเสือกใครก็ไม่รู้มาซัดกูถึงแลนด์และเล่นกูลาบเลยไอ้เคี้ยตีกูไม่ให้กูพูดเลยเอ็นทีอาร์แม่งมาว่ะตอนแรกผมยังกล่าวว่าผมจะโดนแก๊งมารีเล่นซะด้วยซ้ำตอนแรกพูดกันตรงๆนะพี่ไอ้เหี้ยแล้วเขาซัดผมซะไอ้โจ๊กอยู่พอวะพาเขาพี่ถ้าไม่มีใครแจ้งเลยเอาคนเอประกาศเป็นเอากับเราไม่ใช่เอาตำบลเราอะไม่หรอกพี่ว่ามีคนมาเพราะว่าเดี๋ยวว่าเขาได้ของเว้ยได้ของฟรีเหมือนเล่นฟรีใช่ใช่เหมือนเขาเสี่ยงได้ฟรีๆอ่ะยกเว้นให้เขาโดนย้ำนะว่าอาจจะไม่ฟรีอันนั้นจะเข้าเนื้อแต่เราก็ไม่รู้ดีว่าจุดอ่อนอยู่ไงเราไม่ย้ำเขาหรอกพี่ใช่ถูกเรายังไม่รู้จุดอ่อนเลยถ้าเขาไม่พลาดเองอ่ะแต่ถ้ารู้ว่าย้ำแน่กูบอกให้จุดออกอ่ะมันออกทั้งเมือง
สุ่มจุดออกทั้งเมืองในเมืองนะไปเถอะที่ไก่ไปย้ำแล้วก็อุ้มคนที่ไม่พบมาเจอกันอีกแค่นั้นแล้วพ่นดูไม่ได้ด้วยผมโวยผมหูได้ครับเช็คไม่ได้พี่เซที่น่าจะเป็นแก๊งไอ้นี่ก็ได้เฉินใช่ดวงอาทิตย์ดวงจะเป็นแก๊งคุมลีก็ได้ให้หมดอ่ะเอาง่ายๆอุ้มให้หมดเออจริงๆให้ได้แค่1อาทิตย์อ่ะถ้าสมมุติว่าแก๊งซ้อมมาก็คือแก๊งที่แก๊งที่ตุดในเมืองมาเจอแล้วล่ะแต่ถ้าสมมุติถ้าเจอจบแก๊งนี้ก็ตำบลก็น่าจะหนำแล้วดีกูเลยเคลียร์กับลิงง่ายๆหน่อยไม่ต้องมีใครมาห่วงกูระวังทางโอ้โหมึงอยู่ด้วยดีน่าจะมาอยู่ก็น่าคิดไอ้เด็กแจกไพ่มาจะคาใจกูตัวรู้ก็ได้มันคาใจแน่ล่ะไม่อาจหรอกเออดีเลยง่ายเลยเขาอยู่แก๊งใหญ่ด้วยแก๊งเลยพี่เออถูกอยู่นู่นมาโดนตีมาโดนเตะโทนี่ตีขาไม่ได้กันมาจะอุ้มโทนี่ก็ได้มันเจ็บใจไงก็ตีขากูไว้หรอไอสัตว์เก่งหรอครับมันอยู่แก๊งนั้นเหรอแก๊งพี่มารีเหรอพี่เออมันอยู่แก๊งมารีเออไม่ตีหมาตีกูเหรอผมเคยแทงมันด้วยเออก็นั่นแหละเวรกรรมได้ทำมันไว้มันก็เบาคืนที่นี่แหละจริงแล้วมึงจะอุ้มเต็มๆได้เหรอพี่อุ้มอุ้มปะทำอุ้มอ่ะโอ้โหเรียกมาเต็มเลยวะพี่เห็นใช่ไหมพี่เห็นนี่คือหมดเลยใช่ไหมเนี่ยพี่ไปดูคนจิ้มห้าแก๊งเลยเหรอวะจิ้มเหรออันนี้ให้จิ้มป่ะอันนี้ไม่เรียกมาทุกแก๊งเลยยังไอสัตว์ห้าแก๊งเลยเหรอวะไม่เรียกมาไม่เรียกมาเพื่อถามว่าใครอยากเล่นหรือเปล่ากูว่าถ้ามาหมดห้าแก๊งกูว่าหมู่บ้านเราจะอยู่กันไม่ได้นะเว้ยไม่ไหวพี่มันเกินไปตำบลเราจะได้ตำบลเราจะได้เปิดเปิดเข้าตำบลขับไปนะครับในพื้นที่พื้นในท้องถิ่นเดิมหรือถ้าเขาเรียกมาแล้วลุมเลยสนุกป่ะพี่เพื่อนถ้ามันมาห้าแก๊งกรุงศรีเราแตกว่ะเพื่อนกูว่าจากตำบลเราน่าจะได้กลับไปอยู่ชุมชนว่ะเพื่อนตำบลเราไม่ไหวว่ะพี่ไหวแค่เฮียแล้วสำหรับประกันจะไม่มีตังค์ซื้อกันเลยต้นตีนอยู่3 4นี่จะขายแล้วไม่ได้ไปทำประกันกันเนี่ยเออไม่มีจริงอ่ะเออไม่มีประกันกันเลยพวกมึงอ่ะเอ้ยผมมีแล้วผมมีแล้วไอ้หลงไอ้หลงไอ้หลงทำยังวะที่มึงแต่งกระชามึงทำผมเองเนี่ยไหลทำได้ป่ะไอ้หลงทำได้ป่ะนี่ไงรอดูว่าเขาจะประเสริฐอีกแก๊งหรือเปล่าไอ้สีขาวมันถอนตัวไปแล้วมาเพียบเลยเฮียทีนี้พี่หวั่นอยู่แล้วขนาด1-4พี่ยังไหวมาแล้วผมเชื่อใจตัวพี่น้องพี่เรียไม่ใช่วอทำกอดทำกระดาษพี่อ่ะที่เรียไม่ใช่วอทเว้ยมีอาหารอ่ะหลงมีประกันเลยใช่ป่ะน่าจะแวนป่ะแวนน่าจะขึ้นใกล้ขึ้นได้ปากแล้วมั้งไปมีอาหารบ้างอ่ะประกันที่หวั่นจะประกันประกาศขออนุญาตให้เขาเก็บรถหน่อยแวนไปไหนวะมันจะไล่ขายยาอยู่ในปากแบบมันน่าจะขาดนิดเดียวอ่ะเงินแดงใจมันอยู่ที่ปากใจมันอยู่ที่ปากอยู่ตอนนี้พี่หลงขายยานี่คือขายสีส้มหรือว่าอะไรอ่ะยาใหญ่รถหน่อยนะครับอ๋อให้แกงคาร์ฟใช่ไหมมีสายไปบอกมาเดี๋ยวรบกวนเก็บรถหน่อยใช่ป่ะพี่ให้แกงคาร์ฟป่ะใช่เราไม่ต้องมีบัตรดำขายใช่ไหมขายได้เนาะต้องมีร้อยแมนต้องมีบัตรแกงร้อยแมนต้องพานี่ไปขายอ่ะแกงแล้วก็เนี่ยแก๊งมันเยอะใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะโอให้เฮดกับเลขาหรือถ้าเป็นไปได้อีโวขายออกพี่ขอเอาอีโวของพี่ขายก่อนนะเพราะพี่จะเอาเงินมาโปะเข้าแก๊งให้มันใช้เงินกันไปทำใบประกันเงินมันไม่พอโอเคครับพี่ได้เลยครับพี่ขอขายก่อนพี่ขอขายก่อนพี่มี2คันแก๊งละ3คนจัดสรรให้หน่อยแล้วจัดสรรผมอยากได้เงินแดงมากพี่เฉินผมจะขึ้นปากกันเก็บรถให้หน่อยมันจะนองเชียร์เฮ้ยเอาขนาดนั้นเลยเหรอใช้คำว่าจัดสรรใช่เปียวพี่บินสวัสดีครับพี่ผอมพอแล้วแต่ว่าไม่มีจอนข้าวผมทรงเฮียเนี่ยไอ้จอมแขกอันดับสองอะจอนเออใช่คนหัวคุยมึงเบอร์กูต้องขันดีแต่งเต็มอะกากเหรอโอ้ยไม่ใช่โอเลี้ยงเออโอเลี้ยงไงอะไรพวกมึงอะไอ้เหี้ยคนละโอเลี้ยงไงเดี๋ยววะหกร้อยมาวันแรกกัน300อยู่เลยสัตว์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่เยอะหน่อยเมื่อวานแล้วเยอะใช่ใช่เยอะแต่ช่วงเขาเรียกว่าควันหลงไงควันหลงตำบลดูไว้ไงกูเห็นตอนแรกเรามาคนเปิดกระชาไม่ค่อยมีพอเรามาปุ๊บคนเปิดกระชาชื่อเด้งไปพักเลยเขาเปิดกระชาลืมมึงว่าหลงมั้งมึงเห็นไอ้เสื้อแดงปะล่ะยืนอยู่นั่นอ่ะใครอยู่เนี่ยดูหน้ามดิพี่เสงเอล่าเนี่ยนี่ไงเอ้ยพ่อพี่บ้าหน้าเหมือนพี่เลยไม่ใช่น้องลูกหรือเปล่าหน้าเด็กกว่าลูกกูตอนเด็กมั้งหน้ามันอ่อนหน้ามันอ่อนพ่อลูกกับคนนั้นหรือเขาเป็นพ่อลูกกับคนนั้นหรือเปล่ากูโคตรอยากเดินไปเชียร์ขี้หน้าอ่อนเสื้อแดงกันเลยว่ะฝากผมได้นะพี่เออไอโจเพียงโจมึงเอาไม้กวาดไปกวาดดิแดงแหละพี่แดงซ้ายมือไม้กวาดกูอยากเดินไปดึงแพมเพิร์ดแม่งออกว่ะมึงเอาไม้กวาดไปกวาดแม่งดิคนละ300,000เด้อตกลงละ
ยี่อะไรไม่รู้วันละ300,000ไม่รู้ไม่นั่นต้องกู้เงินต้องกู้เงินด้วยป่ะกู้เงินชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อออฟครับออฟครับออฟออฟครับเสียงน่ารักเชียร์ออฟครับนามกุลอะไรนามกุลไม่มีครับมันสาดนี่คุณรู้จะพูดว่าโนสนไป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 ซะเริ่มเยอะพี่พี่เห็นชื่อออฟมาเริ่มเยอะวิ่งคนเต็มเมืองวันนี้ควันหลงดูไว้วะโหมาดูคนฟาร์มดิมาดูคนฟาร์มดิลืมหมดพี่ฟาร์มยังหึมเยอะเยอะเยอะจัดอ่ะก็หน่วงแล้วอ่ะตอนนี้มีร้อยคน 90% ที่ที่เก็บซอมไม่อยู่ที่เหลืออยู่จอยแล้วอ่ะแต่นี่ฟาร์มฟาร์มง่ายนะมันต่อโต้ด้วยกดปุ๊บรออย่างเดียวไอ้เหี้ยวันแรกกูไปฟาร์มเลี้ยงวัวเออรวยป่ะแล้วรวยไหมวัวหลุดดิเหี้ย5นาทีมั้งวัวหายหมดเลยวัวหลุดคอกคอกไอ้เหี้ยมันเล่นวัวมึงหายหมดคอกเลยเหรอกูยังไม่ทันได้ให้เลยเออพี่หลงไม่ทำวัวหลุดอ่ะดิกูโคตรฟาร์มทำส้มด้วยรวยสุดเลยนะพี่ทำส้มอ่ะส้มแม่งสบายมากงานชิลเว้ยไม่ได้รวยสุดแต่ก็ว่ามันงานชิลได้งานมันชิลหมดเลยทุกงานอ่ะพี่ถ้ามีรถโลนะรวยสุดรวยสุดคือล่าสัตว์มีกูมีรถโลให้ครับพี่มีเรื่องอะไรเนี่ยข้าวไหมอ๋อสาย VIP ครับน้องถ้าไม่ให้กูฟาร์มกูไม่กูก็ไม่ฟาร์มอยู่แล้วมีแต่ข้าวมีสุดท้ายละข้าวก็ได้ข้าวจะมีที่แล้วน้องว่าเดี๋ยวพี่ไม่ค่อยมาตัวจูนะอาสัตว์อันรวยมีฮะอะไรเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เฮ้ยลูกอะไรแบบเนี้ยน่ะเดินไปพูดเบาให้เขาไม่ได้ยินไปดิเอ้ยมีใครจะเอาเนื้อมาไม่ใช่ไม่มึงไอ้เกียร์เดินพูดเบาให้เขาไม่ได้ยินดิไอ้บิลลี่ก็ได้ช่วยหน่อยดิไปบอกพูดเขากระซิบเบาๆไปกระซิบเบาให้เขาไม่ได้ยินอ่ะผมท้ายอีกรอบเหรอเออให้เขาฮะใหม่ดิกูสงสัยอยู่เออให้เขาฮะไปเออฮะไปดิฮะทั้งวันน่ะเออไปให้เขาฮะทั้งวันดิไม่หรือไม่เราสายลูกเพียอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไปแบบช่วยดิเออมาแล้วนะใครล่ะทั้งแท่งทั้งไม่มึงใครอ่ะอ้าวโอ้โหไม่ใช่เบอร์กูไม่ใช่เบอร์กูอยู่นี่นะขอโทษตาแล้วมึงใครล่ะมันไม่ใช่เบอร์กูไม่ใช่เบอร์กูซาซาดีไอแวนไปด้วยโอ้ยโอ้ยร้องเฮียแบนไปขู่เอามีกีดแผ่นเปิดเขาบอกว่าโอดโอยแค่นี้มึงยังร้องเลยเนี่ยนั่นดิพี่แบนทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสก๊อตไหนเนี่ยกายอาดับสองแต่เต็มสองแต่ห้าเขาหาไม่หยุดเลยอ๋อสก๊อตปอมกูสั่งอะไรกับเขาเนี่ยรถล้าน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 ไม่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 เนี่ยผมมีเงินแดง 30,000 เนี่ยผมไปขายมาเมื่อกี้พี่มีใครมีเงินแท้ติดบัญชีไหมครับเหลือ5บาทครับตีบูปิ้น2ทีแต่ก่อนเลยไม่เหลือ3บาทพี่ไม่ใช่หรอใครอ่ะ38พี่38มีกูมีก่อนมีของอีกไม่มาไอ้โจทย์ไม่ขึ้นอาวุธด้วยนะ76พี่อาชีพไปเนี่ยรวยแป๊บเดียวโจเบาขอไปขึ้นอาวุธดิโจจะขึ้นอะไรโจขึ้นอะไรอาชีพแกปูดเอาที่ง่ายได้แต่ถ้าปากรอยาวเพราะว่าไม่มีเงินแดงเอาไม้เอาไม้ครับปากเขารอไปชิ้นสองไปขึ้นเองเลยเอาไม้นะกันครับพี่เทกันแดงไปก่อนเลยเทกันแดงก่อนก็เมาไม่เอาไหมพี่มาเมาก่อนเมาก่อนมานานมาเร็วพี่เจพี่เราไปห้องวีเลยก็ได้พี่เออเรามีห้องวีไปเร็วมีรถไหมจ้าไอโจไม่มีอ่ะใช่ป่ะพี่ไปอีโวผมก็ได้นั่งสี่นะห้องวีเอาไปดิพี่มีวีแป๊บนึงพี่คือแปลเอาได้เออว่าไงเงินแดง 30,000 ของผมที่มีอยู่ผมเอาให้แม่ไปตีฝั่งหลังก่อนนะช่างนั้นอ่ะได้ไม่ก็ถ้ามึงจะขึ้นไม่ให้มันขึ้นก็ต้องให้มันขึ้นก่อนนะให้ทำไงอ่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะไม่เอาคันที่พวกพี่ไม่ใช่ชอบรับความเร็วนะพี่เนี่ยที่ผมให้ไปรถโล่60ตัวยื่นไหนอ่ะให้ไปอีกแล้วก็แจ้งเร็วมาเร็วรีบมารีบมาเดี๋ยวไปรีบมาโอ้รถคันนี้หนูบอกไม่ได้ต้องมันแลดูแบบชาวติ้งตลอดนะอีหนูอะไรแบบเด็ดชาวติ้งตลอดเวลาดูแล้วถ้ารอบนี้เขาพี่ว่าถ้าเขาเข้ามาเติมอีกพี่ว่าน่าจะเติมแบบเยอะๆเลยอ่ะแน่นๆอ่ะขวานี่นะโอได้ครับได้ครับพี่ว่าน่าจะแน่นจัดไอโจเข้าได้ป่ะห้องวีอ่ะไม่ต้องเราพี่เราอยู่ขอให้โจไปตีของไงโอเคโจได้เผื่อเขายืนยันว่าใครเข้ามาตีโจได้เล่นได้เลยมันมีไม้อ่ะโอหลังโอหลังกับหลังทำไมเนี่ยอ๋อซ้ายนุ่นซ้ายนุ่นเออนี่ตรงนี้จอดซ้ายจอดเออจอดนี่ได้เหรอปลดเข็มขัดแล้วค่ะรอดิมันเอามาได้ตามมาถึงแล้วงั้นถึงแล้วที่ผมต้องเปลี่ยนตัวผมเอาจริงแล้วล่ะมีทรงเอาจริงเอาเล่นด้วยเหรอมีทรงเอาจริงเอาเล่นด้วยเหรอมาสิ
50 50พอ50พี่เฉินเอาบัตรการันตีรถไว้ที่พี่มั้ยได้ไปดิพี่เอาไปแลกเลยเอ้ยไม่ต้องดิโอเอาไปดิโอเอาไปดิวันนี้โอดิโอไปแลกมาดิโอไปแลกดิงั้นพี่เอามาก็ได้ครับ2ใบอันนี้โอไปแลกเลยครับนี่แลกเลยแล้วโอก็ใช้เองเลยครับโอก็ใช้เองเลยตังค์เต็มอ่ะโอก็ใช้ของเองโอเองกันไปเลยไปขอบครับอ่ะโจแต่ผมไม่มีอะไรเลยนะพี่บูปินผมก็ไม่มีนะก็ไปทำทั้งหมดเลยไงกูมีของบูปินนี่คือใช้อะไรบ้างอ่ะอันนี้ไอ้โจจอแค่เงินไปแล้วโจไปกับโอก็ได้ไปทำของไอ้โจกระเป๋ากระเป๋า81ครับพี่ให้ไปก่อน 300,000 แล้วค่อยมาคืนนะโอเคครับพี่โอเคหวังว่ามันจะพอมันต้องพอว่าพี่ตีไม่ถึง 300,000 เลยถ้าถึงคือเหี้ยถ้าถึงคือเหี้ยครับถ้าถึงคือเหี้ยมากด้วยแล้วสุดท้ายจะเป็นเหี้ยโจด้วยใช่แล้วจะกลายเป็นเหี้ยโจด้วยส่งพี่ที่สภาพก็ถ้าไม่พอก็อย่างที่บอกอะก็เหี้ยถ้าตีแบบจนเต็มเลยก็เหี้ยโจของแท้10ทีไอ้โจต้องเลือกเอาน้องรอบแรกอีก2อ่ะใช่ไอ้โจก็เลือกเอาน้องว่าจะเอาเหี้ยแบบไหนถ้าแบบกดบูปิ้นแตกเป็น10ทีอย่างเงี้ยก็กลับไปอยู่วอทซัพไปยังดียังดียังดีที่ไม่ออกเลยดีครับที่เป็นให้กลับเออกลับไปอุ่นเครื่องที่วัดรอไปถ้าบูปิ้น10ทีมึงตีไม่ติดเนี่ยโหลดเข็มขัดแล้วค่ะแล้วเราเนี่ยไปเลยโอวิฝ่าจัดการให้ไอ้โจหน่อยค่ะแล้วบอกสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าน่าจะเยอะครับมีคนตีไป12นะเออใช่กูเองอะเฮียกาชาเติมมาล้านหนึ่งเล่นกูราบเลยบูปิ้นปากหลามเด็กซ้อคนนี้มันโคตรเท่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไอฉีดไอฉีดวัคซีนไอไม่ได้ถ้าตีอยู่มันจะเป็นป่าววะอะอ๋อวัคซีนเฮียเนี่ยกูคิดว่าฉีดยาหมอที่สุวิสัยอะสมมติมึงเคยเป็นยังอะไอเฉิดไอเธอเป็นยังไม่เป็นไม่เป็นทำไมมันยังเด็กอยู่เฮียจะเป็นได้ไงไม่แต่ตอนนี้มันขึ้นเยอะมากเลยเว้ยอ๋อยุงกัดไม่ใช่เยอะแบบเยอะสัตว์อ่ะก็แปลว่ายุงลุมกัดผื่นเฉยเปล่าหรือเปล่าไอ้เหี้ยเป็นโควิดเปล่าไอ้เหี้ยถ้าลุมกัดขนาดนั้นกูบอกให้ไข้เลือดออกแดกแล้วเออลุมติดโควิดเปล่าไม่เป็นตรวจมาหรือยังอ่ะไข้เลือดออกไอ้เกียร์เคยเป็นไอ้เกียร์เคยเป็นเป็นอะไรเป็นไหนนั่นเหรออีสุกใจเหรอใช่ครับจะฟังว่าน่าจะอีสุกใช่อีสุกใช่อย่าส่งไวเด็กคิดไม่ทันไวไปหน่อยน่าจะเด็กมากเลยนะเว้ยเออหัวมันโล่งอยู่ตอนนี้มันเป็นไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นผื่นเฉยเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่ๆอ่ะมันเป็นแบบเต็มตัวเลยอ่ะไหนถ่ายให้ดูดิถ่ายให้ดูดิเออเดี๋ยวกูส่งให้มึงดู